บิลกิ้นสยบปมเดือดขอโทษรายการดังกันตถาวรคลิปว่อนถูกถีบกลางรายการนักร้องนักแสดงหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์สยบปมเดือดขอโทษรายการดังกันตถาวรคลิปว่อนถูกถีบกลางรายการจากกรณีโซเชียลเดือดแห่วิพากษ์วิจารณ์พิธีกรชื่อดังกันตถาวรปมกระโดดถีบนักร้องนักแสดงหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์ขณะเจ้าตัวกำลังถอดหน้ากากในรายการดังมัสซิงเกอร์12จากหน้ากากมันฝรั่งถึงแม้ว่าฉากดังกล่าวจะไม่ได้ตัดออกอากาศแต่แฟนๆที่ได้เห็นนั้นกลับรู้สึกขำไม่ออกหวั่นศิลปินจะได้รับบาดเจ็บอีกทั้งยังมองว่าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันล่าสุดเรื่องนี้วันที่8มิถุนายน2566บิลกิ้นพุทธิพงศ์โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมบิลกิ้นระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ทีมงานผมได้มีการเผยแพร่คลิปช่วงหนึ่งของรายการมัสซิงเกอร์12ออกไปโดยเป็นช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศและกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้บอผมและทีมงานบิลกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องขอโทษทางเวิร์กพอยต์ทีมงานรายการทุกคนและพี่กันที่ไม่ได้ตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่เลยทำให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายผมและทีมงานจะระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกสำหรับผมพี่กันเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาทุกครั้งที่ได้เจอก็จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในหลายๆเรื่องตัวผมเองและพี่กันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับอ่านข่าววิจารณ์เดือดกันโดนจวกยับกระโดดถีบบิลกิ้นกลางรายการผู้กองแคทลบภาพเลื่อนยศเกลี้ยง Facebook IG ชาวเน็ตแซอดีตลบแคทอาทิตยาภายหลังจากเข้าหลักสูตรกอส.ซึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยก่อนคว้ามงมาครองได้หลายเวทีต่อมารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติในส่วนงานรับผิดชอบเรื่องงานเอกสารและงานพิธีการด้านต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการระบุว่าเป็น10ตำรวจตรีอยู่2เดือนร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน2564ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนายน2565ต่อมามิถุนายน2566ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากตัวช้างยังเรียกพี่ทำให้หลายคนจับตาไปที่บอสแคทอาทิตยาแคทอาทิตยานักร้องลูกทุ่งสาวซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งออกมาแจ้งข่าวว่าได้รับการเลื่อนขั้นโดยระบุข้อความเป็นผู้กองแล้วนะว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากนะคะแคทอาทิตยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเพจบอสแคทอาทิตยาลบภาพถ่ายกับครอบครัวที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ออกจากเพจ Facebook ของตนแล้วในขณะที่อินสตาแกรมแอดแคทอาทิตยาก็ลบภาพที่เป็นประเด็นเช่นกันพร้อมกับลบภาพที่แต่งชุดเครื่องแบบตำรวจออกไปเกือบหมดแล้วทั้ง2แพลตฟอร์มแต่ยังมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์อื่นๆของแคทอาทิตยาว่าแต่ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมดังแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะอดีตลบได้แต่แคปทันเป็นต้นล่าสุดทางเพจเพื่อนตำรวจโพสต์ข้อความระบุว่าสรุปลบรูปที่แต่งเครื่องแบบทั้งที่โพสต์ใน Facebook และ IG ออกหมดแล้วครับ
2ฮีโร่โอลิมปิกอัดระบบราชการ23ปีเต็มเป็นแค่จอ10ตรีกองประจำการพอไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอ2ฮีโร่โอลิมปิกอัดระบบราชการ23ปีเต็มเป็นแค่จอ10ตรีกองประจำการพอไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอยังไม่ได้เลื่อนยศและตำแหน่งเลยหมดประโยชน์ก็หมดค่าหลังจากได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กองสาวแล้วสำหรับแคทอาทิตยาเบญจปักษ์วัย27ปีอดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเข้ารับราชการตำรวจและเพิ่งโพสต์เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักษ์และยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งต่อมาจอดดราม่าเมื่อเพจดังตั้งข้อสังเกตการเลื่อนยศครั้งนี้จากยศ10ตำรวจตรีมาเป็นร้อยตำรวจเอกใช้เวลาเพียง4ปีก่อนทัวร์จะลงนักร้องดังด้านพลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองโฆษกตำรวจเผยกรณีตำรวจหญิงที่ผ่านอบรมกอส.และได้เป็นร้อยตำรวจเอกหญิงใน2ปีเผยไทม์ไลน์เป็น10ตำรวจตรีปี63เป็นร้อยตำรวจตรีปี64ครองยศ8เดือนเป็นร้อยตำรวจโทและอีก1ปีเป็นร้อยตำรวจเอกทำได้เพราะใช้วุฒิโทเพราะมีกอดอกอตำรวจกำหนดไว้ล่าสุดมนัสบุญจำนงนักมวยสากลแชมป์เหรียญทองโอลิมปิก2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซและเหรียญเงินโอลิมปิก2008ที่ประเทศจีนโพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงการรับราชการระบุว่าเห็นคนแชร์เยอะมากตอนนี้เรื่องติดยศพวกผมทำชื่อเสียงมากันเยอะหลายคนทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้เลื่อนยศและตำแหน่งเลยหมดประโยชน์ก็หมดค่าจากนั้นมีชาวเน็ตและแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากโดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งระบุว่ามีการแถลงจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับว่าเขาจบปริญญาโทมาสามารถเลื่อนจากร้อยตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกฝ่ายในเวลา2ปีได้ครับต่อมามนัสคอมเมนต์ตอบกลับว่าวรพจน์จบปริญญาโทยังเป็น10เอกเลยครับก่อนที่วรพจน์เพชรคุ้มอดีตนักมวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิก2004ที่ประเทศกรีซจะเข้ามาคอมเมนต์ว่า23ปีเต็มจอ10ตรีกองประจำการสุดๆครับเดี๋ยวเจอกันแพรรี่อย่างเดือดฟาดกลับทนายอนันชัยระวังเจอตาลปัดเหล็กเดี๋ยวเจอกันแพรรี่อย่างเดือดฟาดกลับทนายอนันชัยระวังเจอตาลปัดเหล็กยืนยันเรื่องที่พูดเป็นการวิจารณ์โดยธรรมเป็นพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของพระจากกรณีนายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังยื่นฟ้องนายไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่กับพวกรวม3คนเป็นจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีโพสต์ข้อความลงในเพจ Facebook ระบุว่าสอนธรรมไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัณหาคะลูกศิษย์นี่พักเถอะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะก่อนลูกเพจคอมเมนต์ประเด็นเงินบริจาคที่พาดพิงไปถึงทนายความดังความคืบหน้าล่าสุดแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความในเพจไพรวันวรรณบุตรถึงประเด็นนี้ว่าอ่านคำฟ้องแล้วขำมากนะคะบอกตรงๆดีค่ะจะได้ไปพูดยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าการสูบบุหรี่ของพระในวัดเนี่ยมันทั้งผิดกฎหมายและไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านค่ะแล้วเขียนคำฟ้องก็มาเขียนให้มันดีๆหน่อยนะคะมาเที่ยวกล่าวหาว่ามีเจตนาให้คนอื่นหมิ่นประมาททั้งที่แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยแถมเรื่องที่พูดก็เป็นการวิจารณ์โดยธรรมซึ่งพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของพระแบบนี้ก็เป็นการใส่ความเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะถึงจะไม่ได้กระดูกเหล็กแต่มีตาลปัดเหล็กไม่รู้หรอคะ